สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับผมวันนี้นะมันมีเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องนะมีสองผัวเมียคู่หนึ่งรู้สึกกันรักกันมากรักกันปานจะแหกไอ้นันดมกันเลยทีเดียวนะครับเขาก็ไปเที่ยวเกาหลีเกาหลีใต้นะไม่ใช่เกาหลีเหนือก็คนมีกระตังอะนะก็ปลายปีก็ไปเที่ยวกันก็ดันไปซื้อทัวร์ไปเที่ยวพอซื้อทัวร์ไปก็เที่ยวเรียบร้อยก็ไปกับคณะทัวร์เขาละแล้วอยู่ๆแม่งก็หนีจากทัวร์เขาไม่กลับพร้อมเขาอ่ะได้ข่าวว่ามันออกจากโรงแรมตีสี่มันก็เก่งนะมันอยู่เกาหลีแล้วมันเสือกไปไหนมาไหนถูกวะมันพูดภาษาเกาหลีได้หรอวะก็งงมากโอเคเพราะมันหนีออกไปแล้วหนีจากคณะทัวร์แยกกันไปอ่ะแล้วมันก็บล็อกไลน์หมดเลยเว้ยทัวร์เขาตามหามันไม่เจอเว้ยเอาไงล่ะยุ่งแล้วสิอ้าวลองนึกดูนะเราเป็นทัวร์นะเป็นไกด์นะเป็นทัวร์พาคนไป20คนแล้วคนแม่งหายไป2คนน่ะเฮ้ยมันยังไงวะแม่งไปโดนฆ่าตายหรือเปล่าวะโอ้โหต้องไปหาโรงแรมต้องเดินแม่งไปดูดาดฟ้าหรือเปล่าวะไปดูตามห้องน้ำรวมหรือเปล่าวะว่าแม่งเป็นอะไรตายหงตายหาหรือเปล่าวะหายังไงก็ไม่เจอแล้วแม่งก็บล็อกโทรศัพท์เว้ยเออบล็อกหรือไม่บล็อกไม่รู้อาจจะไม่บล็อกก็ได้อาจจะไม่อ่านก็ได้หรือเปล่าโอ้จนเขาก็สวยละเขาก็โพสไอ้รูปสองผัวเมียพวกเนี้ยเอามาโพสหาว่าอยู่ไหนอะไรไหนใครเห็นใครเจอช่วยบอกด้วยอะไรทำนองนี้แล้วนักข่าวครับนักข่าวไปตามหาที่บ้านอยู่แถวไหนวะแถวอีสานป่ะไม่รู้ไปตามหาที่บ้านก็รู้อยู่แล้วมันไม่อยู่อะก็ไปตามหาไปหาพ่อหาแม่ไปจะไปสัมภาษณ์ไงไปสัมภาษณ์ให้มันเป็นเรื่องให้มันเป็นข่าวอะเดี๋ยวนี้มีข่าวอะไรข่าวนึงอะเขาก็ต้องทำแบบนี้เผลอๆในหมู่บ้านนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสารเพียงตาอะไรมันก็จะไปสัมภาษณ์เหมือนกับคดีไอ้แป้งนาโนดอย่างนั้นเลยปรากฏว่ามันก็เป็นข่าวไปแล้วมันก็ได้ผลจริงๆรู้ไปถึงหูไอ้สองผัวเมียคู่นี้ตอนแรกโมโหเว้ยโมโหไอ้ทัวร์เว้ยหัวหน้าทัวร์เว้ยโมโหมึงเอาลูกไปลงได้ไงวะไม่เบอร์หน้าด้วยแล้วก็โมโหนักข่าวเว้ยมึงไปบ้านพ่อแม่กูได้ไงวะโมโหยั่วแต่ปรากฏว่าพอรู้ว่าตัวเองผิดเข้าใจมามันยุ่งไอ้หัวหน้าทัวร์ก็นึกว่าไอ้สองผัวเมียนั้นแม่งหนีไปทำงานเป็นพวกผีน้อยเข้าใจมาทำเป็นมาทัวร์แล้วเสร็จปุ๊บมีคนรับไปทำงานโรงงานทำงานนู่นนี่สวยเขาเลยดิไอ้หัวหน้าทัวร์คนนี้มันบอกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะมีคนหายไปจากทัวร์มานะมันไม่มีสิทธิ์ไปเหยียบที่เกาหลีใต้อีกเลยไม่ต้องไปเป็นทัวร์นะไม่ต้องไปเป็นไกด์นะแค่ไปเที่ยวนะมันก็ไม่ผ่านแล้วจะโดนแบล็คลิสต์เลยโอ้โหหัวหน้าทัวร์นี่แม่งเครียดเอาตีนไก่หน้าผากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะไม่ไปเห็นมันเป็นผู้หญิงอะแล้วไงต่อก็ติดต่อมาละไอ้ผัวเมียคู่นี้ติดต่อมาละก็คนเปิดบล็อกเปิดไลน์ติดต่อมาละก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับวันที่23พฤศจิกายนที่ขึงขังตอนแรกคราวนี้ก็ขอโทษละพอรู้ไหมว่าไอ้หัวหน้าทัวร์เนี่ยหัวหน้าไกด์เนี่ยมันสามารถแจ้งความเอาผิดมึงได้นะไอ้สองผัวเมียคู่นี้มันผิดกฎหมายนะเว้ยเขาก็บอกไม่เอาเรื่องถ้ากลับมาวันที่22พฤศจิกายนนี่กลับมาก็ไม่เป็นไรมันออกว่ามันอยากจะเที่ยวส่วนตัวมันยังไม่อยากกลับเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยวะเออมีอย่างนี้ก็ยังมีด้วยคำความผิดโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองผิดถ้าตัวเองอยากจะไปเที่ยวคนเดียวมึงก็กลับมาก่อนพอกลับมาถึงสุวรรณภูมิแล้วมึงก็ซื้อตั๋วกลับไปเกาหลีใต้ก็ได้หรือเปล่าวะฮะก็มึงอยากจะเที่ยวคนเดียวอ่ะฮะเขาก็ตกใจนึกว่าเป็นผีน้อยแต่ตอนนี้นะยังไม่รู้นะมันเป็นผีน้อยหรือเปล่านะทำไมมันต้องกลับ23อ่ะนี่มันเพิ่งวันที่เท่าไหร่เองว่า17เองทำไมมันไม่กลับมาพ
พรุ่งนี้มะรืนนี่เออทำไมต้องกลับ23มาเผลอๆนะแม่งเป็นผีน้อยมาบอกมาต้มไอ้ถั่วให้แม่งนิ่งๆก่อนอะไรก่อนอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้นะอะไรแม่งก็เชื่อถือไม่ได้เชื่อมั้ยฟังใครก็ไม่ได้เลยให้แม่งจะรวยขนาดไหนให้แม่งจะเย่คือมีงานนึงเนี่ยเอางานเพิ่งเจอเนี่ยมีงานนึงเนี่ยเอ๊ะเขาจัดงานกันขึ้นมาเว้ยอย่าไปบอกเลยงานอะไรก็จะต้องมีการแต่งชุดสวยๆอะไรทำนองนี้ต้องบริจาคเงินเว้ยผมก็ไปถามคนนึงเขาบอกว่าเขาบริจาคไป 50,000 แล้วเงินทำบุญแต่ผมไปถามไอ้คนจัดงานเขาบอกว่าบริจาคคนละ 10,000ผมก็ไม่รู้จะเชื่อใครไอ้คนที่จ่าย 50,000 หรือคนจัดงานบอกคนละ 10,000เพราะเดี๋ยวนี้แม่งเชื่อใครไม่ได้ละแต่สรุปแล้วก็ไม่ต้องเชื่อใครก็ช่างหัวมันมันจะ 50,000 หรือ 10,000 ก็ช่างมันเราก็ไม่อยากจะรู้จริงๆเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆจะร่ำรวยแค่ไหนจะใหญ่โตแค่ไหนนะไอ้ปัจจุบันนี้ที่ผมเจอนะไอ้พวกใหญ่โตไอ้พวกร่ำรวยทั้งนั้นน่ะที่แม่งตลอดตอแหลเออมันอย่างนั้นไอ้คนจนไอ้คนไม่มีจะกินไม่ค่อยตอแหลหรอกนะตอแหลซื่อๆมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นก็เลยยังไม่รู้เลยว่ามันจะกลับมาจริงหรือเปล่าวันที่23พฤศจิกายนเข้าใจไหมขนาดระดับรัฐบาลยังไม่รู้เลยไอ้หมื่นบาทที่จอนวอลเลตจะได้จริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีเงินมาอยู่ในกับมือเราไอ้ดิจิตอลหมื่นบาทก็ถือว่ายังไม่ใช่ยังไม่ได้นะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้เดี๋ยวถามอีกนิดนึงมันมีผลกับคนไทยด้วยเวลาจะไปเกาหลีถ้าไอ้2ตัวนี้มันหนีไปมันจะเข้ายากขึ้นกว่าเดิมเข้าใจเปล่าเอออ่ะกลับมาขอบคุณนะครับที่ติดตามเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเอาเบาๆกันบ้างคลายเครียดกันบ้างแต่ฟังแล้วก็แม่งเครียดไปมากกว่าเดิมอีกนะอ้าวซื้อหนังสือผมหน่อยครับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตนะหนังสือเล่มนี้ผมเขียนสุดฝีมือสุดความสามารถแล้วตอนนี้ผมยังตายไม่ได้หรอกตอนแรกว่าตายตาหลับยังเพราะต้องขายหนังสือให้หมดก่อนเป้าผมพิมพ์10ครั้งครับ 10,000 เล่มปี2567ต้องขายให้หมดแล้วต้องหมดด้วยผมมั่นใจอย่างนั้นช่วยกันซื้อหน่อยนะครับอย่าซื้อเล่มเดียวนะซื้อกันหลายๆเล่ม5เล่ม10เล่ม20เล่ม100เล่มก็ได้นะครับเพราะว่าเอาเงินเข้ากองทุนอิสรพลครับราคา290บาทกองทุนนี้ดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดเอาไปช่วยแล้วมีความสุขนะครับมีความสุขแล้วแต่ละคนเขาก็ได้มีชีวิตอยู่ไปอีกวันนึง2วันก็ต่อสู้ชีวิตต่อไปส่วนหมามันก็ได้อิ่มท้องไปอีกวันนึงมันก็มีชีวิตต่อไปก็เช่นกันนะช่วยซื้อกันหน่อยครับผมติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับจะขึ้นหน้าจอนี้อินบ็อกซ์เข้ามา LINE เข้ามาหรือจะโทรคุยก็ได้นะครับผมสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับไปดูโฆษณาท้ายคลิปไม่ถึงนาทีนะแล้ววันลอยกระทง23 23 24 25 26 27ใช่ไหม23ถึง27ที่สวนชมนั่งพิษณุโลกครับผมไปเปิดบูธที่นั่นชื่อว่าบูธกิจโพสต์ Channel ครับเข้าไปอุดหนุนสินค้าผมด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับด้านชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับด้านชีวิตกลับด้านชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกลับด้าน
ราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ